สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสวนหลังเฮือนคือเก่าค่ะสวนหลังเฮือนกับแก้วกาแฟใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะกาแฟอุ่นๆหอมๆนะจ๊ะเด้อมาค่ะกินกาแฟนำกันค่ะบังเหมืองกับอันแมงพี่เสื้อเนาะค่ะมันตอมดอกไม้เครื่องบินก็เครื่องบินก็กำลังบินผ่านค่ะท้องฟ้าสีครามมีเมฆแดงมื้อนี้บ่เมฆแม่นบ่แม่นครามเมื่อนอกเนาะแต่ว่าเป็นท้องฟ้าสีสดใสส่วนนั้นเอ้ยตุ๊กตาก็สีเขียวเขียวดอกไม้บานสีชมพูเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นโทนสีชมพูเยอะแมงกับแมงปีเสื้อกันไหลค่ะแต่พันโบได้มาเข้ากองนำเนี่ยค่ะเด้อ โอ้ยลมพัดก็อันเย็นเย็นมีแหงก็นาดค่ะสดชื่นสดชื่นอิริเด้อค่ะความสุขนี้ต้องทำเองเนาะค่ะเนาะบ่มีเพิ่มมาเอเธอเด้อค่ะความสุขคิดดีทำดีเนาะค่ะเนาะหัวใจบริสุทธิ์เฮาก็สดชื่นแม่นบ่ค่ะคิดบ่ดีทำบ่ดีใจบ่บริสุทธิ์เฮาก็หม่นหมองเนาะค่ะเนาะคิดง่ายๆกันก็แล้วไปแม่นบ่ค่ะคิดทางบวกเฮาก็ได้ทางบวกตอบแม่นบ่ถ้าคิดแต่ทางลบก็มีแต่ทางลบเข้ามาหาก็เป็นสิ่งลบๆเนาะค่ะเนาะก็บ่มีความสุขแม่นบ่ค่ะเพื่อนบ้านเอ้ยก็ทำงานทำบ้านสวนค่ะทำบ้านสวนก็บ่ตีเนาะค่ะเนาะแต่ละคนก็อยากได้สิ่งที่สวยงามเข้ามานำเหือนเนาะก็เอาตามใจคนอยู่สร้างบ้านตามใจคนอยู่แขวนอู่ตามใจคนนอนแม่นบ่ค่ะคำพังเผยมันมีไว้เฮ้อมันก็แม่นอีหลีเด้อค่ะคือเอ้ยนี่เอ้ยชอบสีเขียวเขียวดอกไม้บานผีเสื้อเยอะๆเนาะค่ะเนาะนำสวนเอ้ยมักลมพัดเย็นๆแดดอุ่นๆนี่โอ้ยเอ้ยมักค่ะนั่งตากแดดตอนแดดอุ่นๆเนาะค่ะเนาะปล่อยที่เจอมันว่างๆสะอาดสะอานเนาะค่ะมันก็เป็นอีกแบบนึงก็มีความสุขตามสไตล์ของเอ้ยตุ๊กตาค่ะถ้าผู้เลยชอบก็เข้ามานั่งจิบกาแฟนะค่ะเนาะอยู่นำสวนหลังเฮือนก็ถ้ามืออากาศดีเอ้ยก็พามันนั่งค่ะมื้อเหลืออากาศบ่ดีอันฝนลงฝนแช่ก็บ่ได้ออกมาเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันตรงๆก็นั่งอยู่นําเนือเฮือนเอ้นั้นเอ้นี้ค่ะทํางานบ้านเอ้ยก็ได้ค่ะเอ้ยเป็นแม่บ้านค่ะเอ้ยตุ๊กตาปลดเกษียณเออร์ลี่ก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาอยู่กับแฟนค่ะแฟนเอ้ยก็ปลดเกษียณคือกันก็เลยพากันอยู่พากันไปว่างั้นเถอะปะช่วงที่ไปใดทําใดก็มีความสุขตามประสาอันสามีภรรยาเนาะค่ะเนาะก็ง่ายๆค่ะเอ้ยเป็นคนง่ายๆกันสบายๆบ่ยากเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาเอียนยากมันก็ยากแม่นบ่แฟนเอ้ยตุ๊กตาตอนนี้ก็ไปท่าเรือค่ะเพิ่นก็เป็นสังคมพันสังคมอันของโลกอันหมู่ผู้สายเพิ่นว่างั้นเถอะป่ะไปท่าเรือก็ไปคุยกันเนาะค่ะเนาะนี่ๆหน่อยๆแล้วพันก็มาค่ะพันก็บ่ได้อยู่หึงแต่ว่าเอ้ยก็ไปนําเป็นบางครั้งเนาะค่ะเนาะอันนี้ว่าชีวิตทั่วไปที่ว่าเอ๊ะตะเลยกันได้จังซี่ค่ะอันเดือกก็เอ็ดงานเนาะค่ะเนาะเอ็ดงานบ้านเอ็ดงานสวนแฟนเอ้ยพันก็มีงานกระจุกกระจิของอันของสไตล์พันก็หลังจากนั้นก็พันชอบเบิ่งสปอร์ตเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ยชอบเบิ่งแข่งรถ
แข่งจักรยานรถฟอร์มูล่าวันนั่นแต่นี่พันชอบฟุตบอลเนาะก็เป็นกีฬาพันที่พันเบิ่งดีก็มูลหรือพันมีการถ่ายทอดแต่พันก็อยู่เฮือนเบิ่งก็นั่งเถอะไอ้ก็ไปนั่งเบิ่งน้ำนั่งเถอะไอ้ก็เบิ่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกมาค่ะนั่นแต่ก็ไอ้ก็เบิ่งตอนต้นแล้วก็ไปเบิ่งตอนสุดท้ายเนาะก็เนาะเพราะว่าไอ้ก็มักอยู่แต่ว่าไอ้บ่ได้เป็นนั่งมดมือมดเว้นสินะคะไอ้เออพันก็เอ็นนั่นเอ็นนี่น้ำก็เบิ่งไปน้ำเนาะก็แต่ว่ามันก็เป็นกีฬาที่พันชอบมันก็ไอ้ก็บ่ได้ยุ่งพันมาเอ็ดก็มาเอ็ดส่วนเอ้ยเนาะก็ส่วนน้อยๆนี่ก็เอ็ดก็กระจุกไปกระจุกมาก็คือคุยให้ฟังนะคะโมเมนต์ส่วนใหญ่แต่ก็มีความสุขค่ะปัดลานหินน้ําเหียนเนาะค่ะเนาะตัดแต่งต้นไม้พรวนดินมั้ยคะอันอาทิตย์ก่อนนั้นก็ปลูกอันต้นมะพริกไปปลูกไปแล้วทีแรกกัน3ต้นทาดกินไป2ต้นเหลืออยู่ต้นนึงก็เลยมาปลูกอีก2ต้นกําลังในใหญ่ค่ะอีกประมาณเดือนพุ่นล่ะค่ะอีกประมาณ 3-4 อาทิตย์เอ้ยจะน่ะออกอันทายลงเขาเบิ่งว่าต้นพริกที่เอ้ยปลูกไปให้มันเป็นสิเลยกำลังงามเด้ค่ะแล้วก็พามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะอันปกติทั่วไปกินกาแฟกระจายกับเขาแล้วเธอก็เอาน้องชมพู่ไปจ่ายน้ำค่ะช่วงนี้อากาศดีเอ้ยก็ย่างไปเพราะออกกำลังกายในตัวเนาะค่ะเนาะเธอขี่แต่รถเลยก็มันก็บวกคักแม่นบ่ก็ย่างไปเพราะมันเกอถ้าว่าใจของนักๆก็ไปกาแฟเอ้ยพวกน้ำพวกผลไม้พวกของดื่มนี่พังกะพันไปช่วยหยกค่ะกับหยกเข้ามาก็เก็บของเก็บตัวนักๆแล้วเท่าว่าอาหารการกินเล็กๆน้อยๆนี่เอ้ยสิไปของเอ้ยเองก็ดีคือกันค่ะก็เฮาก็ได้ยันออกกำลังกายย่างว่างั้นเด้อป่ะมื้อเลยอากาศดีก็นั่งแซ่อยู่น้ำสวนนี่ก็เป็นเพิ่งอยู่ได้ค่ะเอ้ยก็ได้เป็นบางช่วงเนาะค่ะเนาะหลังที่อาการอันถ่ายลงแล้วมันแสงมันเป็นฟ้าๆมันเอาตั้งกองพิษก็ลงแบบนั้นแหละค่ะเอ้ยก็ก็บ่เว้ากันเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งแบบศิลป์ว่างั้นเด้อป่ะอันคือก็คืออยากหัวอยู่ค่ะนั่นที่อันอัดไปแล้วเสียงก็บ่ได้เปิดก็มีค่ะกดแล้วกดเสียงลงแล้ววันนี้ลืมเอาเสียงขึ้นมีหมดค่ะแต่ว่ามันก็ม่วนๆเนาะนะคะเนาะบางทีเอ้ยก็ลบทิมค่ะถ้ามันบ่ได้เห็นเลยก็ลบทิมบางทีเอ้ยก็ลงไปอันลงไปแล้วมันน่ะลบทิมอ้อเสียดายได้ลงแล้วก็ลงซาใส่ค่ะก็บ่ว่ากันกาแฟเอ้ยก็หมดไปแล้วราคา1ถ้วยเนาะค่ะเนาะอากาศพันดีดีสดชื่นสดใสขนาดนะคะเด้อตุ๊กตาพาฝันก็คืออันเพื่อนๆทุกบ้านทุกครอบครัวมีความสุขเนาะค่ะเนาะก็มีแต่คําว่าอวยพรด้วยกันค่ะอันเป็นกำลังเจอเฮาทุกคนค่ะทุกบ้านทุกครัวเรือนเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังเจอเฮาทุกครัวเรือนเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังเจอเฮาตัวเองนําค่ะก็เฮาทําคลิปนี้ไปยาวๆนานๆได้คุยกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะก็เป็นความสุขของแบบนึงเด้อค่ะของการทําคลิปสําหรับแม่บ้านต่างแดนเนาะค่ะเนาะก็ได้มีหมู่ค่ะหมู่อันเพื่อนทางหน้าจอว่างั้นน่ะป่ะเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อก็มีแต่คําว่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเนาะค่ะเนาะรักตัวเองก่อนแล้วเขาจึงได้ไปรักคนอื่นแม่นบ่คะถ้าเฮาบ่ดูแลตัวเองก็เฮาก็บ่สามารถที่จะไปดูแลคนอื่นได้เนาะค่ะเนาะมีก็มีคําง่ายๆค่ะรักตัวเองแล้วค่อยไปรักคนอื่นเนาะค่ะเนาะถ้าเฮารักคนอื่นก่อนเฮาบ่ดูแลตัวเองเฮาก็ผิดสําหรับตัวผู้เจ้าแม่นบ่คะเพราะว่าเฮาก็เป็นคนอ่อนแอแม่นบ่คะเพราะฉะนั้นก็ตัวเองก็รักตัวเองทําในสิ่งที่ดีเฮ้อตัวผู้เจ้าเนาะค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮาก็จังได้ไปรักคนอื่นได้แม่นบ่ค่ะถึงจังได้ไปดูแลคนอื่นอ่ะเอ้ยก็มีแต่คําว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พอกันคิดนาเนาะค่ะเนาะเฮาทุกบ้านมีความสุขกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีจ้าสวัสดีค่ะ